สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียและก็อยู่ในเรื่องราวของลิซ่าเช่นเดิมอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับผลงานต่างๆนะครับล่าสุดนี่โชว์เสื้อลายใหม่ครับของแบรนด์เสื้อผ้าจากฟิลิปปินส์นะครับเป็นช็อปของฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็คือแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์ลิซ่าเข้าไปเป็นเอ็นเดอร์เซอร์นะครับก็คือผู้สนับสนุนให้กับแบรนด์นี้ล่าสุดนี้ครับออกมาโพสต์ถึงภาพของลิซ่าแล้วก็นักแสดงอย่างชาอึนอูถือว่าเป็น2บุคคลที่ฮอตในเกาหลีเหมือนกันเขากำลังขยายคอลเลกชันของเขาครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสโลแกนรูปแบบใหม่ที่อ่อนเยาว์เสื้อผ้าดูสะอาดตาครับนี่ฮะลายนี้เลยครับใสๆฮะสีนี้ก็ต้องบอกว่าสะดุดตาจริงๆนะแล้วก็มีเสื้อกันหนาวเนี่ยนะฮะที่หนุ่มชาอึนอูนี่ใส่อยู่นอกจากนั้นยังมีเครื่องประดับที่มีสไตล์จากคอลเลกชันกีฬานะครับต่างๆที่เขาโชว์อยู่เหมือนกันนะเสื้อผ้าสีอ่อนๆเหล่านี้นะก็ดูแล้วก็เข้ากับลิซ่านะคือรู้สึกว่าขายดิบขายดีโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับได้เห็นคอลเลกชันการแต่งตัวนี้ก็รู้สึกดีแล้วก็อยากใส่ตามกันเลยทีเดียวเขาก็บอกว่าลิซ่าแล้วก็ซาอึนอูเนี่ยจะนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่แฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ผลิตขวดรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่สวมใส่ได้ทุกวันนะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนบ้านเราคุณจะไปตลาดหรือไปที่ไหนก็ตามคุณก็สามารถใส่อย่างดูเท่และก็มีสไตล์ก็ใครที่ชอบแบบว่าแนวสปอร์ตหน่อยแบบแอดเนี่ยแอดก็ชอบใส่ชุดกีฬานะเพราะฉะนั้นนี่ก็สามารถใส่ได้ทุกที่ทุกเทศกาลจะใส่ออกกำลังกายก็ได้นะครับนี่แหละพอลิซ่ามาสวมใส่เนี่ยมันก็ดูดีไปหมดนะครับถือว่าเป็นคอลเลกชันที่ค่อนข้างได้ใจประชาชนอีกแล้วนะครับนั่นคือเรื่องราวเล็กน้อยที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้เป็นยังไงบ้างลิซ่าของเราหากคุณดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อส่งกำลังใจให้แอดมินด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ